เรื่องอะไรพันเอกสุชาติของพรรคประชารัฐอ่ะไม่จริงอ่ะไม่มีไม่เกี่ยวเพราะว่าเรื่องงบประมาณที่เขาคุยกันมันเป็นไม่ใช่เงินพรรคประชารัฐไม่มีเกี่ยวแล้วเกี่ยวอย่างนี้ต้องโทรคุยเกี่ยวกับแกกับพันเอกสุชาติไหมอ่ะเขาคุยแล้วคุยเมื่อคืนแล้วแล้วเขาว่าไงมันบอกว่าคุยเรื่องงบประมาณอะไรซึ่งไม่เกี่ยวเราเลยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่งบคอปตอ๋อไม่ใช่งบหาเสียงไม่มีว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องพักคึกอะไรจะถามว่ามันจะเกิดความวุ่นวายไหมที่พักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยรีบประกาศทั่วจะตั้งรัฐบาลในตอนนี้จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยยังไม่จบจะไม่วุ่นวายจะเป็นการใช้กระแสสังคมมากดดันอะไรตรงนี้หรือเปล่าคะ